กันอย่างได้เรากำลังจะไปค่ายมวยบัญชาเมฆใช่ไหมเพชรบุรี47บนแท็กซี่และรถก็กำลังติดถนนอยู่ที่ถนนคงจะมากกว่าเราจะถึงก็น่าจะทันเวลาเขาซ้อม4โมงเย็นเขาเพิ่งบ่าย2ครึ่งเองใช่แล้วเราก็ถึงครับเห็นป้ายอันเล็กจิ๋วนะนั่นแหละครับสวัสดีครับขณะนี้มาถึงแล้วครับค่ายมวยบัญชาเมฆครับโอ้รู้ไหมครับว่าที่นี่มีนักมวยชื่อดังอยู่มีใครบ้างครับโอ้มีบัวขาวกับพี่เพชรครับโอ้โหแค่ได้ยินชื่อนี่ก็โอ้โหขนลุกเลยขนลุกโอ้โหดูฮะเขากำลังซ้อมกันอยู่แล้วครับนะฮะเราโอ้โหเราเปลี่ยนชุดกันมาแล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปซ้อมกันเลยกว่าเดี๋ยวสวัสดีครับรู้สึกยังไงคะเหนื่อยเหนื่อยครับไปวิ่งรู้สึกสบายมากครับมีอะไรจะพูดหน่อยสบายมากปกติวิ่งเยอะอยู่แล้วปกติก็เขาวิ่งอย่างเงี้ยครับทุกเช้าเย็นทุกวันเช้าเย็นนะเอาผมวิ่งรอบเดียวก็จะตายแล้วเมืองในดวงตาดูวิวามรุนแรงพาใจเราไปโจรไปร้อนแรงดังไปร้อนเกินกว่าทุกวันที่เวียนต้องมาพัดจนลมลงหมดแรงอย่าหยุดยั้งลุยต่อไปซ่ากันต่อรู้เป็นสู้ดังไฟใจมันร้อนแรงดังไฟห้ามสู้ก็คงตายห้ามสู้ก็คงหายรู้เป็นสู้ดังไฟใจมันร้อนแรงดังไฟห้ามสู้ก็คงตายไปเราก็จะเข้าสู่ช่วงสาระดีอยู่จริงวันนี้เราจะมาพูดถึงนักมวยกันนะครับสวัสดีค่ะเราก็มาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์นักมวยที่ค่ายบัญชาเมฆนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับนักมวยชื่อพี่เพชรนะคะก็สวัสดีพี่เพชรค่ะก็อยากให้พี่เพชรแนะนำตัวเองคร่าวๆก่อนนะคะชื่อเพชรธนงนะครับเพชรธนงบัญชาเมฆตอนนี้ก็ชกมวยมาทั้งหมดก็ตั้งแต่อายุ9ขวบตอนนี้ก็จะ28แล้วก็อาจจะรวมๆเกือบ20ปีแล้วแล้วการเป็นนักมวยของพี่เนี่ยพี่ต้องทำยังไงบ้างคะหมายถึงการฝึกซ้อมหนักแค่ไหนอะไรยังไงบ้างคะการฝึกซ้อมเนี่ยก็จะซ้อมทุกวันเลยนะครับคือรายการชกเนี่ยจะมีเดือนถ้าชก1ครั้งก็จะซ้อม1ครั้งซ้อมครั้งนึงก็จะประมาณ15วันถึง20วันต่อเดือนเดือนนึงก็จะซ้อมประมาณนั้นอย่างเงี้ยครับชก1ครั้งก็หยุดประมาณ5วัน6วันแล้วก็ซ้อมต่อการฝึกซ้อมก็หนักมากเพราะว่ามันก็คงเป็นความเคยชินนะครับซ้อมเช้าแล้วก็ซ้อมเย็นการซ้อมก็จะเริ่มซ้อมในช่วง 6:00 นเช้าวิ่งประมาณ10กมแล้วก็มาซ้อมทั้งทักษะเทคนิคและความแข็งแกร่งเสร็จประมาณ 9:00 น 10:00 นก็กินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนตื่นมาประมาณทีก็บ่าย 3:00 นแล้วก็ซ้อมเหมือนตอนเช้าเปียบเลยแล้วถ้าเรื่องอาหารการกินล่ะคะแบบกิน3มื้อปกติหรือว่าเน้นกินอะไรยังไงคะก็กินปกติทั่วๆไปก็ไม่ได้ว่าเน้นโภชนาการส่วนใหญ่กินอะไรคะแบบหมวดเป็นเนื้อสัตว์หรือว่ากินเนื้อสัตว์กับไข่อ๋อคือเน้นแบบก็จะไม่ค่อยนะก็จะแทบจะไม่ค่อยมีผักกินจะเน้นพวกไข่พวกเนื้อเป็นบางคนครับอย่างผมตอนเด็กก็จะลดน้ำหนักเยอะมากอยู่ในรุ่นใช่ไหมคะใช่2วัน5กม3วัน9กมต้องทำให้ได้เลยพี่เคยบาดเจ็บจากการซ้อมบ้างไหมคะหมายถึงเวลาวิ่งอะไรหรือว่าตอนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นบ้างไหมมีบ่อยครับก็จะแบบเป็นพวกหัวเข่ามันก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อฉีกเตะไม่ได้วิ่งไม่ได้นี่ก็ต้องพักวัน2วันกินยาสามารถจะใช้ยาช่วยนะถ้าเป็นผมก็จะกินพวกสเตียรอยด์ช่วยเพื่อให้เดินได้แล้วก็วิ่งได้ซ้อมได้พี่รับประทานนี่บ่อยแค่ไหนคะบ่อยไหมบางครั้งแทบทุกวันเพื่อให้วิ่งต่อได้ซ้อมได้แล้วมีผลข้างเคียงไหมคะผลข้างเคียงไหมคิดว่าอนาคตมันคงมีครับแต่ว่าตอนนี้ไม่แสดง
ใช่แต่มันก็ต้องกินถ้าไม่กินมันก็เหมือนกับซ้อมต่อไม่ได้เคยบาดเจ็บอะไรแบบหนักๆไหมคะจมูกครับกระดูกเบ้าตาซุดอะไรประมาณนี้ถึงขั้นต้องผ่าตัดไหมคะก็ผ่าตัดไหมก็น่าจะเป็นผ่าตัดนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเย็บปกติแผลแตกคงแบบแตกธรรมดาอะไรเงี้ยก็จะมีรอยแตกบ้างตามหัวตามหน้าเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยครับแล้วแบบพักฟื้นนานที่สุดประมาณเท่าไหร่พักฟื้นนานไหมแป๊บเดียวก็หายครับสองสามวันก็ถ้าสงสัยว่าแบบอายุที่แบบมากขึ้นแล้วค่ะผลข้างเคียงจากการที่แบบวัยรุ่นหรือว่าเป็นนักมวยอะไรเงี้ยมีโรคอะไรที่เข้ามาตอนหลังไหมครับผลข้างเคียงคนก็บอกว่าไปปลายจะจะประสาทหลอนหรือน้ำลายย้อยหรือเปล่าเนี่ยโรคเมาหมัดหรือเปล่าประมาณนั้นแต่ยังผมไม่เคยเจอนะก็ยังปกติอยู่อะไรเงี้ยแต่บางครั้งก็มีบ้างที่แบบหลงลืมจำอะไรไม่ได้หมายถึงว่าพี่เป็นใช่อย่างเช่นว่าแบบเวลาซ้อมหนักเดินหัวเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกว่าลืมของถืออยู่ในมือก็หาแล้วก็เป็นแบบเป็นบ่อยๆชอบจำอะไรไม่ได้เป็นช่วงๆพอรู้สึกว่าเอ้ยเริ่มสมองไม่ดีแล้วก็จะเริ่มซื้อยาบำรุงสมองมากินละมันจะเริ่มแบบเหมือนกับซัพพอร์ตตัวเองแล้วพวกเกี่ยวกับข้อนิ้วหรือว่ากล้ามเนื้อฉีกอะไรมีบ้างไหมคะบ่อยมันเป็นเรื่องปกติ เรื่องปกติมากเลยกล้ามเนื้อฉีกอะไรอย่างเงี้ยนอกจากด้านสมองแล้วยังมีแบบอวัยวะภายในอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะที่แบบตับหนูเคยได้ยินแบบเขาตับแตกมั้งแตกอะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็ยังไม่เคยเห็นนะอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าว่าเป็นโรคกระเพาะโอเคเชื่ออยู่โรคกระเพาะนี่เกิดขึ้นยังอาจจะเป็นเพราะว่านักมวยส่วนมากทุกคนอะล้มหนักบ่อยแล้วแบบไม่ค่อยกินอะไรไม่กินข้าวไม่กินน้ำเงี้ยลดเวลามันต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นโรคกระเพาะส่วนมากก็จะเจออย่างนี้มากกว่าจะเจอเยอะแล้วพี่เวลาที่แบบขึ้นชกแต่ละครั้งหรือว่าแบบรู้ว่าแบบเนี่ยถ้าชกมาแบบนี้เราต้องเจ็บแน่ๆอะไรเงี้ยมีวิธีการป้องกันอะไรไหมคะแบบว่ามันป้องกันอะมันป้องกันไม่ได้ครับทุกคนคิดว่าต้องป้องกันแต่จริงๆมันขึ้นไปแล้วมันก็ต่างคนต่างที่จะต้องต่อสู้กันอย่างเงี้ยทำไม่ดีก็แค่ประมาณว่าเราซ้อมไปเต็มที่เงี้ยมันก็จะช่วยเซฟให้เราบาดเจ็บน้อยลงเพราะว่ากล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ขอบคุณพี่มากนะคะครับผมขอบคุณมากค่ะมีเคล็ดลับหรือว่ามีแบบว่าหลักการของตัวเองไหมคะในการที่แบบจะดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยก็ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงมากสุดก็คืออะไรที่บั่นทอนแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยร่างกายของเรามันไม่เป็นนักกีฬาเช่นเอายาชูเตียอะไรต่างๆก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่างเช่นแอลกอฮอล์อะไรเนี่ยมันก็คงถ้าเกิดเราไปดูว่าที่ตีกับตอนนั้นคิดว่าร่างกายเราก็คงไม่แข็งแรงครับที่พวกเขามีแบบอาการบาดเจ็บอะไรที่แบบเคยที่ชกมานานมีอะไรรุนแรงบ้างไหมอาการบาดเจ็บแล้วครับผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่คู่ควรกับนักกีฬาอยู่แล้วแต่เช่นเอาชกมวยแล้วมีการบอกช้ำมาแล้วก็มารักษาพักร่างกายหรือเช่นมานวดคบน้ำร้อนทายาทีนี้ถ้าเกิดเราดูแลใส่ใจแล้วก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรคือช้ำจนฉี่เป็นเลือดก็มีแดงแก้เลยคือร่างกายเราโดนข้างนอกผิวกายไม่มีหมอไม่มีการบอกไปข้างในเรารู้สึกว่าเราต้องกินยาบำรุงกินแล้วโอเครู้สึกว่าแก้ช้ำในอะไรก็ลองเวลาที่ชกมันก็มีกระแทกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาที่แบบอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยจะมีปัญหาอะไรเพิ่มขึ้นไหมมีถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลรักษาเวลาชกมาปุ๊บเราไม่ได้เช็คตามให้มันถูกหลักถูกวิธีว่าเราชกไฟนี้สมองเราได้รับการกระทบกระแทกมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราไม่เช็คตรงนี้คิดว่ามันอนาคตมันคงจะมีเคยมัวมูฮัมหมัดกันไหมอ๋อที่มีอาการเมาหมัดมีอาการเมาหมัดอะไรก็เกิดจากการกระทบแทกทางด้านสมองทำไมหนุ่มนะก็แข็งแรงก็ไม่มีอาการเพราะว่าเซลล์อะไรต่างๆแข็งแรงมันก็ยังมีการทานได้พอแก่ตัวไปอาจจะเซลล์อะไรต่างๆมันก็เริ่มลอยลงสึกล้อลงอะไรเงี้ยทำให้เขามีความคิดว่าอะไรก็อาจจะอย่างที่ก็อาจจะมือไม้สั่นอะไรก็ว่าก็คือเกิดจากการชกมวยสากลครับขอบคุณพี่วอค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับข้าวสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆที่ค่ายมวยบัญชาเมฆที่นี่นะคะเป็นไงบ้างคะนินจาเหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยไปซ้อมมวยมาเป็นความมันที่สุดยอดมากเลยวันนี้ได้ทั้งเข่าศอกต่อย
ถือว่าได้ประสบการณ์มากมายได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีจริงๆพวกเราก็ต้องขอขอบคุณค่ายมวยบัญชาเมฆนะคะที่ให้ประสบการณ์ดีๆอย่างนี้กับพวกเราค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่วอค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ค่ะขอ3คำให้แพทย์จุฬาได้ไหมคะ3คำแพทย์จุฬา